วันนี้ป้าพามาอัปเดตนะคะทุกคนนี่คือผักบุ้งนะคะกระถางผักบุ้งที่ป้าปลูกทุกปีกระถางนี้นะคะพอกินคนเดียวตอนนี้ก็กำลังเป็นต้นอ่อนขึ้นมาแล้วค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็คือมะขามป้อมทุกคนหรือว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะนี่ต้นนี้นะคะ สีเขียวเหมือนลูกมะขามป้อมมากเลยใช่ไหมคะนี่เลยคะ่ะลูกใหญ่ๆตัวโตเลยเยอะมากเลยทุกคนต้นนี้ดกมากเลยดกจนต้องเอาไม้ไปค้ำไว้นะคะค้ำต้นเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยต้นมันจะล้มค่ะนี่มาดูกิ่งนี้ส่องขึ้นไปดกมากๆเลยอะนู่นนะคะ ดอกสุดๆอือหือตอนนี้เก็บกินได้แล้วค่ะทุกคนนี่ป้าก็จะเก็บมากินนะคะทำน้ำพริกกินอือหือเสียงอร่อยมากอือหืออร่อย,ออยส่วนต้นนี้นะคะเป็นจีแดงทุกคนแต่ลูกจะเล็กหน่อยนะคะปีนี้ ปีที่แล้วไม่ดกมากแต่ว่าลูกใหญ่ค่ะพอปีนี้ดกมากๆเลยกลายเป็นลูกเล็กเลยต้นนี้ส่วนบลูเบอร์รี่ได้กินนิดๆหน่อยๆเองค่ะมีสามต้นนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมีสองต้นไม่น่าจะรอดเหลือต้นนี้ต้นเดียวปีหน้าสสใจต้องปลูกใหม่เลยนะคะเนี่ยตรงนี้ก็แอปเปิลค่ะต้นเล็กๆตอนนี้ลูกก็ กำลังโตแล้วนะคะนั่นมีมดมาไต่ด้วยน่าจะพอได้กินหลายลูกอยู่นะคะเห็นน่าจะถึงสิบโลกลูกอยู่ทุกคนต้นเล็กๆเ,เองนะคะเท่าเอวเองสวนต้นนี้เรสเคอร์แรนค่ะโอ้โหแดงสวยมากเลยค่ะแดงเต็มต้นเลยทุกคนเก็บไปกินเล่นเนี่ย เอาไปใส่น้ำปรารแล้วก็ทำน้ำพริกเนี่ยกินหรือว่าเขาทำเป็นแยมนะฝรั่งแต่ว่าป้าไม่ชอบป้าชอบกินแบบส้มดูสิครัมุมนี้สวยเลยแด,ดงแดๆงดงสีแดงแดๆงต้นนี้ใส่กระถางไว้นะคะได้ฟรีมาทุกคนดูสิต้นสวยอยู่นะนี่ก็คือสวนหลังบ้านป้า ยังไม่ได้เก็บยาเลยทุกคนเก็บไปสองรอบแล้วนี้เพิ่งกลับมาจากทำงานเหนื่อยเลยยังไม่ได้เก็บญ้าออกนะคะนี่ปาก็พามาดูสวนหน้าบ้านโอ้เจอน้องแมวป้าป้าถุงเท้าแก่แล้วนะคะแมวตัวนี้เดูอขนจะร่วงหมดละนางแก่แล้วทุกคนหน้าเอ็นดู ต้นกะถินน้อยป้าเป็นยอดแล้วทุกคนกระถินน้อยของป้าเพื่อนให้มาอายุสี่ปีนะคะตอนนี้ก็แตกยอดและเอาออกมาไว้นอกบ้านนะคะส่วนตรงนี้เป็นถั่วพุ่มนะคะหรือถั่วฝักยาวทุกคนป้าพอไว้นะคะขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างเนี่ยเก็บมเมล็ดจากปีสองปีที่แล้วนะคะปลูก ปลูกมาแล้วก็เก็บมเมล็ดไว้ทุกปีแต่ปีที่แล้วเนี่ยทำการซ่อมแซมบ้านนะคะก็เลยไม่มีเวลาได้เออทำสวนนะคะช่างเข้าออกตลอดนี่มเมล็ดสองปีที่แล้วนะคะเอาลงมาเพาะดูไม่รู้ว่าจะได้กินทันหรือเปล่านะแล้วตรงนี้ก็คือแตงกวาค่ะแตงกวาป่าก็มีสามต้นนะคะ สตรอเบอรี่มีต้นเดียวทุกคนเหลือต้นเดียวแต่ก่อนมีห้าต้นเนื่องจากว่าทำการปรับปรุงสวนใหม่นะคะเหลือต้นเดียวเองกลางๆสตรอเบอรี่นั่นก็มะเขือเทศสองต้นนะคะนี่ก็นาบ้านป้าค่ะนี่ก็คือองุ่นนะคะองุ่นที่มีเมล็ดทุกคนตอนแรกตั้งใจว่าปลูกเอาซุ้มนะคะปลูกเอาใบ แต่เนื่องจากว่าลูกเขาโดกมากเลยเด็ดทิ้งไปตั้งเยอะแล้วนะคะก็ยังเหลือเอย่อยู่ตอนนี้ก็รอต้นนหุ่นที่ว่า,าไรมเมล็ดนะคะโตขึ้นมาอีกสักประมาณสองปีก็อาจจะหรือต้นนี้ทิ้งนะคะนี่ก็เป็นหน้าบ้านค่ะทุกคนหน้าบ้านป้าเองมุมนั่งเล่นนิดๆหน่อยๆนะคะ เอาละค่ะขอบคุณนะคะสําหรับการเข้ามาติดตามรับชมในแรก Education ทุกคนจากกันด้วยต้นกระถินน้อยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย